สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเดอะทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาบอกบุญให้กับคนที่เป็นสายเทรดเดอร์และชอบเทรดทองคำทั้งหลายนะครับและก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบด้วยเองว่าสำหรับคนที่ชอบเทรดทองคำแต่ยังเทรดไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเทรดยังไงนะครับแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาเทรดกันก็อยากเทรดทองคำเป็นบ้างนะผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเทรดทองคำเป็นเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ว่าเราจะสามารถเรียนรู้การเทรดทองคำได้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก่อนเลยก็คือให้เราเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ xm.com นะครับหรือว่ากดที่ใต้ลิงก์คลิปนี้ก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับให้เราเนี่ยกดเข้าไปตรงที่คำว่าการค้นคว้าและการเรียนรู้ตรงนี้นะครับบางคนยังไม่ทราบเลยนะครับว่าทาง xm เนี่ยเขามีศูนย์รวมความรู้ให้เราหลากหลายมากมายเลยเนี่ยนะผมว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดนะครับบทวิเคราะห์ต่างๆไอเดียการเทรดนะครับปฏิทินเศรษฐกิจข้อสรุปด้านเทคนิคคือมีเยอะมากนะครับมีการเรียนการสอนแบบสดด้วยแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือณตอนนี้เนี่ยทาง XM นะครับเขาจะมีจัดสัมมนาที่กรุงเทพวันที่25กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับโดยเราสามารถจิ้มเข้าไปได้ตรงนี้เลยนะผมหรือว่ากดที่ใต้ลิงก์คลิปนี้ก็ได้ที่เขียนว่าสัมมนา Forex ในประเทศไทยนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าสัมมนาตรงนี้มันมีหลากหลายประเทศนะครับแต่ที่ต้องโฟกัสคือไหนครับในส่วนของประเทศไทยตรงนี้ครับผมเราจะเห็นว่าเขาจะเริ่มจัดวันที่25กุมภาพันธ์นี้ปี2023นะครับสัมมนาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานการเทรดทองคำนะครับโดยจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเนาะประเทศไทยนะครับซึ่งภาษาที่จะเป็นการสัมมนาเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยด้วยตั้งนี้เพราะนั้นหมายความว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมและรับความรู้ได้แบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับทีนี้วิทยากรนะผมก็คือคุณสมภพจิตตกูลนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าคุณสมภพเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเทรดฟอเร็กซ์เป็นมืออาชีพเลยนั่นเองโดยสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้นะผมก็คือเราเนี่ยเรียนจบแล้วจะสามารถเข้าใจปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคหลักมีผลกระทบต่อราคาทองอย่างไรนั่นเองหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับเพราะว่าถ้าเข้าใจว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมาส่งผลกับราคาทองคำยังไงนะครับเราก็จะทำการเทรดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อเรียนจบแล้วเราสามารถเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์กราฟและกรอบเวลาของทองคำได้นะครับก็จะอาจจะพอคาดเดาได้ว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆเพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกเทรดนะครับก็บอกได้เลยว่าเรียนจบยังไงก็มีโอกาสเทรดทองคำเป็นแน่นอนนะครับอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์และโดนใจหลายคนก็คือถ้าเราเรียนจบตรงนี้เข้าร่วมสัมมนาตรงนี้นะครับเราจะรับเครื่องมืออินดิเคเตอร์การเทรดที่ชื่อว่า Awamis Go นั่นเองนะผมซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการระบุของทิศทางตลาดนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นสายแบบอินดิเคเตอร์ทั้งหลายเนาะผมบอกได้เลยว่าตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับได้รับไปเลยแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมสัมมนาตรงนี้จะจัดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา 9:00 น.ถึงบ่ายโมงนั่นเองนะผมสถานที่ก็คือโรงแรม Marriott กรุงเทพนะครับสุขุมวิทซึ่งถ้าเราไปไม่ถูกเนี่ยเราสามารถจิ้นคำว่าดูแผนที่ตรงนี้แล้วก็เปิด Google Map ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าใครสะดวกนะผมแล้วก็สนใจอยากเข้าร่วมสัมมนาการเทรดทองคำฟรีๆตรงนี้ย้ำนะครับว่าฟรีนะสำหรับลูกค้า XM ทุกคนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เราก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้ครับผมเราสามารถที่จะกดสมัครได้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าจิ้มลิงก์แล้วมันไม่ตรงเหมือนกันนะครับผมก็สามารถพิมพ์ว่า xm.com ผ่าน Google ได้เลยเสร็จแล้วนะครับผมกดคำว่าการค้นคว้าและเรียนรู้ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเห็นว่าการสัมมนา Forex ในประเทศไทยนะครับจิ้มเข้าไป1ครั้งครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้ครับให้เราทำการเลือกตรงประเทศไทยตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหมันมีหลายวันมากเลยครับ25กุมภาพันธ์11มีนาคมมีที่หาดใหญ่ด้วยอุดรธานีด้วยโคราชก็มีนะครับแต่เรามาตรงนี้ครับกรุงเทพประเทศไทยวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับ400ที่นั่งจิ้มลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองพอจิ้มลงทะเบียนเสร็จเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะผมเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับเราก็จะเจอกับช่องที่ทำให้เราเนี่ยกรอก MT4/5นั่นเองนะผมซึ่งก็กรอกได้ปกติเลยนะครับกรอก MT4/5แล้วก็กรอกอีเมลของเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการกดปุ่มสีเขียวลงทะเบียนตอนนี้ก็เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับว่าการที่เราจะได้คอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมีสายโทรมาจากทางทีมงาน XM นะผมว่าเราเนี่ยได้ทำการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีการโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราทำการสมัครไว้กับ XM เนี่ยก็จะถือว่าเราเนี่ยสำรองที่นั่งไม่สำเร็จนั่นเองนะครับฉะนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าเราจะเข้าร่วมไม่ได้นะครับเพราะนั้นนะครับก็ทำการลงทะเบียนก่อนแต่ว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการรอรับสายจากทีมงาน XM อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยสำรองที่นั่งได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าได้รับการโทรจากทีมงานมาแล้วก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าย้ำนะฮะถ้าไม่ได้รับการโทรมาจากทางทีมงานครับถือว่าการสำรองที่นั่งเนี่ยไม่สำเร็จนั่นเองนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครก็ตามนะผมที่แบบว่าเฮ้ยไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าทาง XM เนี่ยเขามีเครื่องมือต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนนะผมที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอย่างเช่นเราไปดูตรงนี้ครับภาพรวมของตลาดถ้าผมจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้ครับเขาก็จะมีการสรุปให้ฟังว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรไปบ้างมีประเทศจีนเผยทุนสำรองเงินตาอะไรบ้างนะผมจับตาก็คือข่าวล่าสุดพวกนี้แหละนะครับก็จะมีภาพรวมตลาดว่าข่าวณตอนนี้เป็นยังไงนะครับข่าวสาร Forex ก็จะมีตามนี้เลยอันถัดมาก็คือในเรื่องของเจาะลึกตลาดและกลยุทธ์ก็จะมีบอกเราว่าเฮ้ยณตอนนี้ตลาดมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันวิ่งขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอะไรเป็นที่นิยมณตอนนี้เราสามารถมาเลือกดูได้ว่าโอ้โอเคหุ้นตรงนี้น่าสนใจนะตรงนี้น่าสนใจนะนะครับก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะใช้ประกอบในส่วนของวิธีการคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราจะเข้าซื้อมันดีไหมหรือต้องทำยังไงกับการเทรดนั่นเองนะครับหัวข้อถัดมาก็คือในส่วนของบทวิเคราะห์ XM เนาะก็จะมีเยอะเลยครับอย่างเช่นเราสนใจว่าเฮ้ยวันนี้ยูโร GPY จะเป็นยังไงนะครับเราสามารถจิ้มเข้าไปดูได้เลยครับก็จะมีบอกว่าอ๋อวิเคราะห์เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะผมหน้าตาประมาณนี้นะครับว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นหรือลงมากกว่ากันนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่เป็นไรครับเราดูแค่ภาพรวมก็ได้ว่าเขาเนี่ยดูโซนราคายังไงแนวรับแนวต้านตรงไหนเขาสำคัญอะไรเขาใช้เส้นอะไรบ้างอะไรแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอันต่อมาก็คือในส่วนของไอเดียการเทรดตรงนี้นะครับในหน้าของไอเดียการเทรดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าณตอนนี้คู่เงินต่างๆเนี่ยทิศทางที่น่าสนใจเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นฝั่งขาขึ้นหรือเปล่าเป็นฝั่งขาลงหรือเปล่านะครับอย่างนี้สมมติผมกดเข้ามาที่ยูโร USD ถูกไหมครับก็จะมีเขียนว่าทิศทางที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยก็คือเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับรูปแบบราคาก็คือ rising wedge เนาะระยะ time frame ก็คือ1ชั่วโมงนะครับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มความยาวคุณภาพแนวโน้มต่างๆความชัดเจนอะไรพวกนี้ก็มีให้หมดเลยนั่นเองนะครับอันดับถัดมาบทสรุปทางด้านเทคนิคตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอินดิเคเตอร์มันเป็นประมาณไหนนะครับเมนเทนคืออะไรเนาะลงหรือขึ้นหรือขึ้นหรือลงก็สามารถมาเล่นดูได้ตรงนี้นะครับอันดับถัดมาก็คือในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจนะครับตรงหน้าเนี้ยนะครับเราก็สามารถเช็คได้ว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้มันจะมีข่าวอะไรบ้างพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรบ้างก็ให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวในการเทรด Forex ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีข่าวครบทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับ XMTV ตรงนี้นะครับก็ตามชื่อเขานั่นแหละเนาะก็จะมีในเรื่องของคลิปต่างๆนานาที่เราสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนะครับอันสุดท้ายครับพอดแคสต์อันนี้ก็นะตามชื่อไปแล้วนะครับคือถ้าเราสนใจอยากฟังพอดแคสต์ก็สามารถเข้ามาฟังตรงนี้ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับในส่วนของ XM เนาะ XM Live ห้องเรียนระบายภาษาไทยตรงนี้คือมีเยอะมากเราสามารถมาเล่นกันได้นะครับเป็นความรู้ที่เราสามารถเข้ามาเรียนได้ฟรีอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเฮ้ยก็เราก็แค่สมัครเปิดบัญชีแล้วก็เข้ามาเรียนตรงนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเราสามารถเข้ามาเรียนได้เนาะเป็นเรียนห้องเรียนแอดวานซ์ภาษาไทยก็จะมีทีมงาน XM เนี่ยเข้ามาสอนเราต่างๆนานานะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีหมดเลยนะครับผมภาษาอังกฤษก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ตัวสุดท้ายก็คือเครื่องมือเทรดนะครับก็มีเยอะครับผมเครื่องคิดเลข Forex มาดูตรงนี้ครับก็สามารถคำนวณได้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่าเงินคำนวณปิ๊บคำนวณต่างๆก็สามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ XM ได้เลยนั่นเอง MQL การเทรดแบบอัตโนมัติครับผมก็คือเราสามารถ copy เทรดคนอื่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเทรดเองด้วยซ้ำนะครับอันสุดท้ายครับเครื่องมือเทรดนะผมก็ตรงนี้เราสามารถมาลองขออินดิเคเตอร์ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบอินดิเคเตอร์แบบนี้นั่นเองนะครับถ้าสนใจเข้าร่วมสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนั่นเองนะครับโดยการจิ้มลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยก็เจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถทำการสมัครได้เลยมีที่นั่งให้แค่400ที่นั่งนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องรีบๆสมัครเข้ามานะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะมาเจอคำว่าสำรองที่นั่งของท่านที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการกรอกเลข MT4 MT5 ได้เลยย้ำนะว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยเยอะมากนะครับรู้ปัจจัยมหาภาคเนาะรู้วิธีการวิเคราะห์กราฟ Forex ต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการเทรดนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือของสัมมนาคุณให้กับทุกท่านก็คือเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับวิเคราะห์การเทรด Avomis Go นั่นเองนะครับได้รับไปเลยแบบฟรีๆเนาะซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จะเกิดขึ้นวันที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา 9:00 นถึง 13:00 นนะครับสถานที่โรงแรมเมริออตกรุงเทพสุขุมวิทนะผมวิทยากรคือคุณสมภพจิตกูลนะครับเป็นสัมมนาภาษาไทยเชิญสบายใจได้เลยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือระหว่างวันเด็ดจะมีอาหารให้รับประทานด้วยนั่นเองนะครับถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้จิ้มเข้ามาได้เลยนั่นเองนะผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ